สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนลุงป่าอาวอาเสียงเจียวๆเย็นลิ้นมาอีกแล้วพี่น้องจ๋าเมื่อนี้อากาศเย็นแล้วพี่น้องออกจากสวนพริกกะแม่นมาหาย่างออกกำลังกายย่ำมือใดมีแดดแอมแซมจังสี่เนาะค่ะเนาะค่ะทางเส้นนี้ก็สิเป็นจักรยานทางเย็นลิ้นย่างนี่ก็สิเป็นทางคนย่างเนาะค่ะเนาะเฮาสามารถย่างเว้าหรือว่าวิ่งหรือว่าเดินออกกำลังกายได้สบายสบายแบบปลอดภัยค่ะจักรยานเขากับไปเส้นทางของเขาค่ะพี่น้องเป็นจังใดอยู่ดีมีแห้งสุผูสุคนเนาะค่ะเนาะค่ะก็หวังว่าคลิปแต่ละคลิปที่เยลินนำเสนออาซิมีสาระบางมีประโยชน์บางบ่หน่อยกระไรบ่ดันใดกระดานหนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนเรื่องต่างๆที่เยลินได้นำเสนอส่วนใหญ่ก็สิเป็นเรื่องเล่าชีวิตของลูกผู้หญิงนักสู้คนหนึ่งนะคะเนาะมาสู่ชีวิตในต่างแดนแล้วก็สิมีเรื่องเล่าการสู่ชีวิตต่างๆเรื่องเล่าที่แฝงด้วยคติเตือนใจอุทาหรณ์เตือนใจหลายๆอย่างให้ทั้งสายฝอก็ดีให้อายน้องผู้เพิ่นมักฟังก็ดีเนาะค่ะเนาะดีเบิร์ดโอ้ยพี่น้องเยลินสะอ่อนแท้สะอ่อนอันนี้ไหมตะวันบ่มีกินหอมดอกค่ะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เยลินมีแนวสิมาบอกให้พี่น้องฟังเรื่องเล่าของชีวิตลูกผู้หญิงโตน้อยๆเนาะค่ะเนาะที่มาสู่ชีวิตอยู่ต่างประเทศโดยความที่ว่าเพิ่นเป็นคนที่มีพื้นฐานในการสู่ชีวิตมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ดังนั้นแล้วการที่ไผสักคนนึงหรือมาดามหลายๆท่านที่มาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่ได้มีโอกาสได้สู่ชีวิตได้นำความเข้มแข็งความอดทนต่างๆออกมาเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็เพื่อโอ้ยเหมือนกันซ่าเด้เพื่อยังชีพเจ้าของนะคะเนาะค่ะเลลินสิเว้าเรื่องมาดามมือสองพี่น้องค่ะมาดามมือสองเป็นจังใดวะติเป็นหยังจังค่อยเอิ้นว่ามาดามมือสองเนาะค่ะเนาะค่ะเนื่องจากว่าตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่ยายลินถูกเลี้ยงดูมาถูกสั่งสอนอบรมมาด้วยให้เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์มีความอดทนกับสิ่งต่างๆรอบกายเนาะค่ะเนาะค่ะถูกฝึกมาว่าสันทอไปเติบโตมากับความทุกข์ยากลำบากปากมองดังนั้นแล้วพอมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยการที่เฮาได้มีโอกาสได้มาสู่ชีวิตอยู่นี่ด้วยพื้นฐานของเฮาที่เคยลำบากมากตั้งแต่สมัยหน่อยจนใหญ่บ่ว่าสิสู่อยู่ไสเนาะค่ะเนาะพอเฮามาเจอวิกฤตปัญหาต่างๆอยู่เมืองนอกนี่อยู่ต่างแดนนี่เฮาก็สามารถประคับประคองชีวิตของเฮาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาจสิทุลักทุเลแน่อาจสิค่อนข้างสิลำบากพี่น้องค่อนข้างสิลำบากแต่ด้วยความที่ว่ายายลินผ่านหลายๆจุดมาแล้วยายลินก็เลยมองเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องธรรมดาของยายลินอยู่ใสคนเฮาก็ต้องดิ้นรนต้องสู้แล้วเนาะค่ะเนาะคันเฮาบ่สู้ไผสิสู้ให้เฮาพี่น้องชีวิตลมหายใจพ่อแม่ให้มาแล้วก็ต้องสู้พ่อแม่เพิ่นบ่สามารถที่สิมาเบิ่งมาแย่งเฮาได้ตลอดรอดฟังได้เนาะเพิ่นก็เฒ่าแก่โตไปนําเฮาก็หากินหาอยากไปเมื่อทั้งหนาดังนั้นพื้นฐานการเป็นคนสู่ชีวิตแล้วก็การที่คุณเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์มันสามารถซอยให้เจ้ามีชีวิตรอดอยู่ในต่างแดนได้ทุกๆสถานการณ์ค่ะค่ะชีวิตของมาดามมือสองจังยายลินเป็นอย่างคือเอิ้นว่ามือสองยายลินมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศตั้งแต่มือมาเหยียบจนกระทั่งมือยาอย่าลิ้นใส่เสื้อผ้าเมื่อสองได้พี่น้องอย่าลิ้นบกาสื่อดอกค่ะอย่าลิ้นบกาสื่อเสื้อผ้าใหม่ๆใส่โตหนึ่งย่างหน่อยกะ7-800
หรือว่าเป็นพันเนาะค่ะเนาะ7-800หรือว่าเป็นพันค่ะการหน้าที่การงานของยาลินช่วงมาใส่ชีวิตอยู่ประเทศอังกฤษแรกๆยาลินเฮ็ดงานแค่บ่กี่ชั่วโมงค่าชั่วโมงก็5ปอนด์กว่าๆต่อ1ชั่วโมงนะคะเนาะช่วง10กว่าปีที่แล้วค่าชั่วโมงที่ยาลินได้รับค่อนข้างสิถูกค่ะแล้วก็เฮ็ดงานแค่ 2-3 ชั่วโมงต่อมื้อนึงตีเป็นเงินไทยเฮาก็สิอยู่ที่มื้อละ400-500อยู่แล้วๆนี่ล่ะพี่น้องคะมื้อละ400-500 600บาทอยู่แล้วๆนี่ล่ะค่ะนั่นก็คือหลายที่สุดแล้วสำหรับลูกผู้หญิงคนนึงเนาะค่ะเนาะเปรียบเทียบกับค่าแรงงานเวลาเฮาเฮ็ดงานโรงงานอยู่บางพลีวันละ145บาทพี่น้องยายลินเฮ็ดงานอยู่โรงงานบางปรีวันละ145บาทเพราะมาใส่ชีวิตอยู่ประเทศอังกฤษนี่ได้เฮ็ดงานบ่กี่ชั่วโมงแต่พอมาเปรียบเป็นเงินไทยมันเป็นเงินที่หลายสำหรับยายลินค่ะแต่ว่าเสื้อผ้าแต่ละตัวที่อยู่ในห้างบ่ว่าสิเป็นเสื้อกันหนาวก็ดีอีหยังก็สร้างรองเท้าก็ดียังต่ำก็800 1,000 ขึ้นไปตีเป็นเงินไทยนะคะดังนั้นแล้วยายลินบ่ค่อยสิสะอื้นสะออนการที่สิซื้อเสื้อผ้าสิซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ Oop. Sorry guys I leave you ค่ะโอ้ยปอผู้บ่าวผู้สาวจีบกันโอ้ยหนีกันอยากอายแค่เจ้าค่ะยายลินบ่สามารถที่สิซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้เจ้าของได้ค่ะพี่น้องค่ะเสียดายเงินแล้วก็แพงหลายยายลินก็เลยเข้าตั้งแต่ร้านมือสองพี่น้องร้านเสื้อผ้ามือสองเป็นหยังคือได้เข้าสามีบ่ว่าติตอนนั้นยายลินก็ยังใส่ชีวิตอยู่กับอดีตสามีเนาะค่ะเนาะอดีตสามียายลินเราก็ไปเฮ็ดงานเบิดมือส่วนยายลินเฮ็ดงานแค่2ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงแม่นบ่คะหลังเลิกงานยายลินก็สิย่างถ่อมอยู่ในเท้าคนเดียว1หางานเพิ่มเติมจากที่ตัวเองได้อยู่แล้ว2เลาะน้ำลานขายของเก่าพี่น้องเถื่อว่ามีเสื้อผ้าอีหยังที่มันถูกตาถูกใจกางเกงยีนที่ยายลินใส่เฮ็ดงานซูเมอร์ยายลินก็ได้มาจากร้านขายของเมื่อ2ค่ะพี่น้องคะตัวละปอน2ปอนตีเป็นเงินไทยเฮาช่วงนั้นก็โตละ100กว่าบาทแต่ว่ากางเกงยีนมีแต่ยี่ห้อดีๆเด้อพี่น้องซึ่งฝรั่งนี่เขาเจ้าใส่พอปันใดปันหนึ่งเพิ่นก็เอาไปให้อันร้านชาริตี้ก็คือร้านขายของเมื่อ2เนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็ไปหาเลือกซื้อเอากางเกงยายลินทุกโตเสื้อยายลินทุกโตยกเว้นกางเกงชุดชั้นในนั่นอันนั่นยายลินซื้อใหม่อยู่ค่ะนอกนั้นยายลินใส่ของเมื่อ2มัดเป็นระยะเวลาอยู่4-5ปีพี่น้องอดีตสามีของยายลินนี่เราบ่มักเด้เราบ่มักสิให้เฮาใส่บ่ว่าให้เฮาซื้อของเมื่อ2ใส่ดอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ซื้อบ่ได้เปบ่ได้จัดหาให้ยายลินมองหั่นอันนี้ยายลินก็บ่ไปตำหนิเพิ่นดอกค่ะอันเฮาสะดวกจังใดเฮาก็ซื้อเนาะค่ะเนาะเพื่อประหยัดเงินเพื่อที่จะได้เก็บสะสมเก็บหอมรอมริบไว้ส่งให้แม่ไว้ส่งให้ลูกหน่อยลูกก็อยู่คนละหม่องละแก่พี่น้องเอ้ยคนใหญ่บวชเรียนอยู่ขอนแก่นอ่ะคนกลางแม่ป้าเลี้ยงอยู่อุดรอ่ะคนน้อยสุดน้องพิมพ์นี่ผู้แม่เลี้ยงไว้ให้พี่น้องห่วงสุดทางนี่คือเหตุผลหลายๆอย่างที่ยายลินตัดสินใจใส่เสื้อผ้าเมื่อ2รองเท้าที่ยายลินใส่เฮ็ดงานถ้าผู้ใดฟังเรื่องเล่าของมาดามเกือบสอดนี่พี่น้องก็สิรู้เรื่องเล่าได้ดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางช่วงบางตอนของมาดามเกือบสอดยายลินก็ได้เว้าไว้แล้วคันพี่น้องคนใดท่านใดที่มาบ่ทันคลิปยายลินก็ย้อนเบิ่งได้เด้อค่ะเด้อเรื่องเล่าของมาดามเกือบสอดก็คือเรื่องเล่าของยายลินเองนี่แหละมีบางช่วงบางตอนยายลินเว้าไว้ให้ได้รับฟังค่ะค่ะเฮามาต่อกันเนาะค่ะเนาะรองเท้ายายลินก็ซื้อจากของมือ2ค่ะพี่น้องตลอดระยะเวลาที่ยายลินใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างของมือ2ทั้งนั้นพี่น้องคะยายลินบอกตัวเองอยู่อย่างเดียวคือเสื้อผ้าถ้าเราเลือกให้ถูกฉลูกให้ถูกลักษณะ
ที่เราสวมใส่มันก็สิเบิ่งดูดีเด้อพี่น้องจะบ่มีผู้ใดมาถามเฮาดอกว่าไปซื้อมาจากร้านมือสองบ่ฮู้จังได๋บ่มีค่ะพี่น้องค่ะเฮาใส่ละอีกอย่างนึงประหยัดเงินค่ะพี่น้องเงิน10ปอนด์อย่าลืมได้เสื้อผ้าตั้งหลายตัวได้รองเท้ารองเท้านี่ถ้าถามว่าขี้เดียดบ่ก็ขี้เดียดเพราะเฮาบ่รู้ว่าบุคคลที่ใส่นั่นเป็นขี้ถูดกุดถังหรือบ่เฮาก็บ่รู้ถ้าเฮาคิดหลายเฮาก็บ่ซื้อพี่น้องแต่โดยความที่เยลินประหยัดเงินคิดว่าเอ้าเอ้าบ่เห็นดอกมองหันเออเอาซื้อไปนี่รองเท้าแต่ละคู่ที่เยลินใส่ก็ใส่เฮ็ดงานย่างจนว่าขาดพุ่นล่ะพี่น้องคุ้มค่าคู่ละ100 200บาทเงินไทยเนาะค่ะเนาะตีเป็นเงินปอนด์ก็4ปอนแน่5ปอนแน่ค่ะณเวลานั้นเนาะค่ะเนาะค่ะยาลินกะสิใส่ตะขวางมือสองเสื้อผ้าเอเจ้าของบ่มีดอกพี่น้องเครื่องสำอางก็บ่มีตั้งแต่กี้ตะเก่ายาลินบ่แม่นคนแต่งตัวก็อาจสิเป็นด้วยเหตุนี้ก็เป็นใดที่เฮ็ดให้อดีตสามีนอกใจเนาะค่ะเนาะเรื่องนี้ยายลินก็อยากสิบอกไว้นิดนึงนะคะว่าเป็นลูกผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะพี่น้องบ่ว่าผู้ชายผู้นั้นสิหนุ่มเฒ่าสิเป็นจังใดเพิ่นก็อยากให้ลูกให้เมียสวยงามดูดีเนาะค่ะเนาะยายลินยอมรับว่ายายลินพลาดในจุดนั้นไปด้วยความที่ว่าเงินที่เจ้าของหาได้ก็ได้น้อยด้วยความที่ว่ายายลินประหยัดมัธยัสถ์เก็บหาผสมซิปไว้เนาะค่ะเนาะเครื่องสําอางแต่ละสินแต่ละอันถ้าจะซื้อมันก็ซื้อได้อยู่นั่นล่ะค่ะเสื้อผ้าแพงๆถ้าสิซื้อมันก็ซื้อได้อยู่แต่ยายลินบ่ได้คิดถึงตัวเองยายลินบ่ได้คิดถึงตรงนั้นยายลินคิดแค่ว่ามีผัวแล้วก็แล้วค่ะขอให้เฮามีความหักความซื่อสัตย์ขยันขันแข็งเก็บหาเก็บซิปเพื่อสิซอยให้อดีตสามีได้มีเงินเก็บเงินกําเพื่อเฮาสิได้ไปสร้างอนาคตนํากันในเมื่อทั้งหน้ายายลินก็คิดซํานั้นยายลินก็บ่ได้มาคิดลึกว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องดูดีในสายตาทั้งของสามีแล้วก็ผู้คนรอบข้างเนาะค่ะเนาะยาลินก็ห่วงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานห่วงทำมาหากินก็ยอมรับว่าเจ้าของพลาดตรงนั้นไปค่ะพี่น้องคะการที่เราจะใช้ของมือสองมันก็บ่แม่นแย่เสมอไปยาลินใส่ของมือสองมาตลอดระยะเวลาหลายๆปีใช้ใส่เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นตัวตัวเองทำมาหากินเก็บเงินได้บ่แม่นน้อยๆนะคะบ่แม่นน้อยๆแสนเป็นล้านๆพุ่นล่ะพี่น้องค่ะค่ะก็มาจากเสื้อผ้ามือสองเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาเลือกแล้วเบิ่งที่มันเหมาะมันควรต่อบุคลิกของเฮาบ่ว่าเสื้อผ้านั่นสิราคาถูกใส่เขาแล้วก็ดูดีเบิดพี่น้องค่ะมันอยู่ที่คนใส่เนาะค่ะเนาะอยู่ที่ไม้แขวนคือเพิ่นว่าค่ะการที่เฮามีพื้นฐานมีพื้นฐานการที่เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์มันก็ดีอยู่อย่างนึงค่ะพี่น้องบ่ว่าเฮาสิไปไสด้วยความที่ว่าเฮาถูกอบรมมาถูกสอนมาถูกชีวิตสอนเฮาให้เฮาเป็นคนรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเนาะค่ะเนาะพี่น้องไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อบุคคลที่รักเพื่ ชีวิตของเฮาเองเห็นบ่พี่น้องถ้ายายลินเป็นคนฟุ่มเฟือยสลุยสุรายเป็นคนบ่เจียมโตตั้งแต่มือที่มาหรือว่าเป็นคนที่บ่มีพื้นฐานการประหยัดมัธยัสถ์หรือว่าใช้ชีวิตตามคําสอนของยายแล้วของพ่อของแม่แล้วยายลินจะบ่มีทางมีชีวิตรอดในต่างประเทศได้เลยเพราะว่าค่าใช้ใจในต่างประเทศสูงลิบลิ่วพี่น้องจ๋าเป็นหยังเฮาถึงอยู่รอดได้ในทุกมื้อนี้เพราะเรามีพื้นฐานความประหยัดมัธยัสถ์และความอดทนความสู้ชีวิตต่างๆดังนั้นแล้วการสู้ชีวิตการความลำบากทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาผ่านมานั่นคือคู่ที่ดีค่ะพี่น้องคะเราจะต้องขอบคุณทุกๆเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราทั้งเพื่อนที่ทั้งเป็นมิตรแล้วก็ศัตรูนะคะขอบบุญขอบคุณหลายๆที่เวียนว่ายเข้ามาในชีวิตเข้ามาให้เฮาได้เรียนรู้เข้ามาให้เฮาได้ฝึกจิตใจเข้ามาเป็นบททดสอบของชีวิต
ของเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ยายลิ้นขอส่งกำลังใจให้อ้ายน้องมาดามสุผู้สุคนผู้ลำบากก็ดีผู้สบายแล้วก็ดีเนาะค่ะเนาะก็ขอให้โชคดีมีไส้ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตในทุกๆอย่างไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของเฮานะคะบ่ว่าท่านสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็ขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขในชีวิตปัจจุบันนี้นะคะอดีตคือครูของเราคลิปนี้ยายลิ้นสิขออนุญาตบาดค่ำลาไปก่อนเหย้าคักแล้วพี่น้องค่ะเรื่องเล่าของมาดามเมื่อ2ก็สิขอจบไว้ซำนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าจังใดฟังจบม่วนบ่ยกมือเกินผู้ใดฟังจบม่วนแน่ค่ะพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะยายลิ้นขออนุญาตบาดค่ำลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย